หลังจากที่ได้ยินประโยคการเริ่มทดสอบก็ได้เริ่มต้นขึ้นก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนโดยชายคนนี้นั้นมีเป็นชายผมยาวสีแดงสลวยออร่าของชายคนนี้นั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจนทำให้ซูบารุนั้นเกือบหยุดหายใจไปเลยเมื่อเห็นเขานี่ไปกว่านั้นครับซาล่าผู้โง่ข่านั้นได้ทําลายฟูงปากและจะและเป็นลมไปแล้วชายคนนั้นครับได้ทวนคําพูดนั่นก็คือคนโง่ที่มาถึงดาบคนโง่ที่มาถึงดาบสวัสดิ์จะเป็นที่ต้องได้รับอนุญาตจากชายผู้นั้นเยนั้นก็เรีดรอง และดูเหมือนกับว่าตอนนี้ครับเขานั้นมีอาการเมาค้างนั่นเองและเกาหัวด้วยมือข้างเดียวตอนนี้คุณนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งทุกคนนะครับไม่รู้ว่าจะตอบอะไรนั้นพวกเขาครับจึงได้บอกแต่เพียงว่าจู่ๆคุณนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาที่นี่เราเองก็สับสนเหมือนกันชายคนนี้ครับแท้จริงแล้วก็คือดาบศักดิ์สิทธิ์คนแรกเรดซึ่งชายคนนี้ครับไม่น่าจะใช่เรดอย่างแน่นอนเพราะว่าเรดนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วโดยตอนนี้นะครับที่ทุกคนนึกว่าชายคนนี้นั้นคือเรดก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเนิ่นเคยเห็นดา เลดนะครับได้มองไปรอบๆแล้ว,วพบว่าตอนนี้เขาและทุกคนนั้นอยู่ในพื้นที่ขาวบริสุทธิ์เขานั้นจึงได้เข้าใจอะไรบางอย่างเข้าไปได้ครับบอกว่าเขานั้นจึงขอให้ทุกคนนั้นเข้าทําการทดสอบโดยเร็วไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเลดจู่ๆถึงปากดตัวขึ้นมานครับเพราะว่าเลดนั้นแท้จริงแล้วก็คือผู้คุมการทดสอบในครั้งนี้นั่นเองซึ่งคําพูดนะครับของด่านนี้ก็เป็นประมาณว่าคนโง่ที่มาถึง ดาบแห่งสวรรค์จเป็นที่ต้องได้รับอนุญาตจากชายผู้นั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าการเอาชนะเรดนั้นก็คือการขออนุญาตจากเขานั้นเองทันใดนั้นเองทางจูเลียสนะครับจึงได้เข้าไปเผเชิญหน้ากับทางเรดแล้วก็บอกว่าเขานั้นชื่อจูเลียสทันใดนั้นเองครับผมซูบารุนั้นก็ได้ดึงดาบออกมาครับและจูเลียสนั้นก็ได้ขอให้ซูบารุนั้นคว้างดาบนั้นให้แก่เรดเสียซึ่งจูเลียสนะครับก็ได้ชักดาบอัศวินของเขาออกมาและเตรียมทําการโจมตีซึ่งเรดนะครับพรทัน่า้้ไไดดบอวกก็ อย่าให้เรทนั้นเนี่ยมาต่อสู้กันในฐานะศักดิ์ศรีของอัศวินหน่อยแต่เรทนะครับก็ได้บอกไปว่าแกนะไม่เห็นอาวุธในมือของเขาหรือไงซึ่งจูเลียสนนรับก็มองก็ปรากฏว่าในมือของเรทนะครับมีอาวุธอยู่จริงๆแต่มันเป็นแค่ตะเกียบเท่านั้นซึ่งจูเลียสน,นะครับก็ไม่ได้พูดอะไรครับจึงได้ทาการเริ่มต้สอนทันทีซึ่งจูเลียสน,นะครับก็ได้พุ่งเข้าหาเรดซึ่งในขณะที่จูเลียสโจมตีด้เองครับเรทนั้นก็ได้ใช้ตะเกียบในมือของเขาน้นการขีดดาบอัศวินของ จูเลียตได้อย่างง่ายได้ซึ่งทางจูเลียตพยายามแค่ไหนครับก็ไม่สามารถดึงดาบอสซวินนั้นออกไปได้เลยจากนั้นครับเขาก็ได้ทําการฟาดไปที่เอวของจูเลียตและขาขาวเขาแล้วก็ปล่อยดาบอสซวินนะครับที่เขานั้นคีบเอาไว้ซึ่งจูเลียตนะครับก็ได้ถูกกระแทกไปบนอากาศจูเลียตนะครับเตรียมที่จะทําการป้องกันแต่ยังไงเสียก็ตามครับผมเรดนั้นก็ใช้ตะเกียบนะครับทำการทิ่มแทงไปที่จูเลียตตลอดเวลาทันใดนั้นเองครับก็ได้มีแสงสีขาวพุ่งไปหาเรดซึ่งแสงสีขาวนั้นก็คือเวทมนต์ของอาราตเซียนันเองผม ซึ่งเวทมนต์นะครับก็ได้ถูกปัดป้องได้โดยตะเกียบของเรดนะแต่ทางอนาตาเซียนะครับก็ได้ทําการยิงไฟสีขาวอีกกว่า10กว่าดวงนะครับพุ่งไปหาเรดในทันทีแต่เลดก็สามารถหลบเลี่ยงได้เนื่องจากว่าทางร่างกายของอนาตาเซียครับมีข้อผิดพลาดท,ทางด้านเวทมนต์และมีเวทมนต์มา,ากเกินไปทําให้หลังจากที่เธอนะครับใช้พลังสสยเรดก็ปรากฏว่าเธอนั้นก็ได้หมดสติไปในทันทีเรดนะครับที่ได้หลบแสงสีขาวของอนาตาเซียได้แล้วก็ได้กดจูเลียสน,นะครับล้มลงไปนอนกองกับพื้น เมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมจูเลียนะครับจึงได้ทําการสลัดเสื้อคลุมอัศวินออกนะครับจึงสามารถหลุดการควบคุมของเรสได้เขานะครับจึงได้ใช้ขานะครับเตะไปที่เรสแต่ก็โจมตีพลาดแต่เขาก็สามารถเวียงดาบอัศวินของเขาครับแทงไปที่เรสได้แต่ว่าดาบอัศวินของจูเลียนะครับก็ยังถูกขีด้วยตะเกียบอยู่ดีเรสนะครับจะได้กล่าวออกมาประมาณว่าเขานั้นรู้สึกผิดหวังจริงๆแล้วก็ได้ชกหน้าดูุดจูเลียไปทีหนึ่งครับจูเลียได้ถูกกระแทกไปล้มลงไปนอนกองกับพื้นเอมิเดียครับจึงขอให้ทางซูบารุนั้น พาทั้งจูเลียและอนาตาเซียนั้นไปรักษาและเธอนั้นจะท้าทายเรดเองซูซูบารูนะครับก็ได้คิดปอประมาณว่าคนคนนี้นะ่ะอาจจะทําทีคล้ายๆกับตัวเรดตัวจริงทําทุกอย่างให้เหมือนกับดูเทแต่เอมิเลียนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี่นะดูเป็นความจริงเอมิเลียครับจึงได้พูดไปประมาณว่า แล้วตกลงคุณนะ่ะจะให้เรานั้นผ่านไปได้หรือไม่ซึ่งเรดก็ได้ก็ได้พูดแบบคนโง่เขาที่ท้าทไทยดาบแห่งสวรรค์จะเป็นที่ต้องได้รับอนุญาตจากชายคนนี้ซึ่งจูเลียนนั่นก็ดูเหมือนกับเป็นคนโง่เขาซึ่งคุณนั้นก็แข็งแกร่งไปเยางมากแล้ตอนนี้นะ่ะคุณนั้นจะให้พวกเราผ่านไปได้หรือ,อยังหรือเรานั้นจะเป็นที่ต้องต่อสู้จนตัวตายเพื่อที่จะตัดสินผลอย่างนั้นเหรอ เลดนะครับจะได้ประทับใจเป็นอย่างมากก็บอกว่าโอเคและเนื่องจากว่าเอมิเลียนั้นนะก็เป็นคนสวยดังนั้นลราก็เขานจะให้ข้อเสนอถ้าเกิดว่าคุณนั้นสามารถทําให้เขานั้นขยับขเดีดได้เพียงก้าเดียวแล้วก็คุณนั้นก็จะผ่านการทดสอบอย่างเป็นทางการเมื่อเห็นดังนั้นครับเอมิเลียนั้จะได้สร้างดาบน้ำแข็งและหอกน้ำแข็งออกมาทันทีทําการโจมตีพร้อมกันครับใส่เรดแต่เลดนะครับก็ทําการ แ้ตะเกะครับปัดป้องได้อย่างง่ายดายเมื่อเอมิเลียนะครับเห็นอาวุธของตัวเองกลายเป็นผุยผงนะครับเอมิเลียนั้นจะได้สร้างขวานที่เป็นอาวุธครับและกระโดดเข้าไปตรงเข้าไปหาเรดแต่เรดน,นะครับก็สามารถใช้ตะเกียรครับฟาดขวานน้ำแข็งนั้นหายไปได้ในทันทีซึ่งมันนั้นก็ได้กลายเป็นผุยผงอีกเช่นเคยเอมิเลียครับได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่มันนั้นที่กลายเป็นผุยผงนะครับสร้างหอกน้ำแข็งขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะทำการต่อสู้กับเรดในระยะประชิดแต่ว่าจะเป็นหดดาบโจต,ตีอยงดดูเื แต่เรซนะครับก็สามารถลดเอวล,ลงและสามารถหลบเลี่ยงได้อย่างง่ายได้กับการโจมตีของเอมิเลียเอมิเลียครับได้สูญเสียสมาธิไปชั่วขณะหนึ่งเห็นได้ถึงข้อบอกพร่องอันใหญ่หลวงและนี่เป็นโอกาสที่ดีเมื่อเห็นสถานการณ์นี้เองครับเรสนั้นก็ค่อยๆมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและหลังจากนั้นเองครับเรซก็สามารถรับการโจมตีของเอมิเลียได้ด้วยเกียบเอมิเลียนั้นได้หน้าซีดลงซึ่งเรซนะครับก็เตรียมที่จะทำการโจมตีเอมิเลียที่กลางอก แต่ในขนาดนั้นเองครับผมเรนั้นก็ตระหนักได้เลยว่าเขานั้นไม่สามารถทําอย่างนั้นได้และก็ได้มีถุงมือน้ําแข็งคู่หนึ่งครับของเอเมรียครับ,เเรรบกระแทกเข้าไปที่กลางอกของเรดเรดน,นะครับได้กิ้งไปหลายต่อหลาย9ก้ามากกว่า1นึ่งเก้าสีเด็กซ้ำซึ่งเอเมรียนะครับก็ได้ทูลสัญญาบอกว่าถ้าเกิดทําให้เขาขยับได้แล้วก็คุณนั้นจะให้ผ่านไปซึ่งทางเรดน,นะครับหลังจากที่ถูกกระแทกอย่างแรงเขานั้นก็ลังเรเล็กน,น้อยแล้วบอกไวว่าโอเคเอเมรียไดนะ้สอบผ่านทําได้ดีงั้นใครคือคนต่อไปโโดดดดดยยเรรนนะะัไไ้้้ชีีีปททู่่่แลขาาาาก็พมมณว การสอบนั้นน่ะไม่ได้มีแต่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่สอบผ่านแล้วทุกคนะะน,กนั้นจะผ่านหรอือนั้นจะเป็นที่ต้องได้รับการยอมรับจากเขาถึงจะเรียกว่าสอบผ่านหรือในความเป็นจริงก็คือว่าให้ทุกคนเอาชนะเขานั่นแหละที่จะถือว่าสอบผ่านส่วนใครที่สอบไม่ผ่าน,นก็จะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ผ่านไปความยากนั้นจะได้ตกมาอยู่กับทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นจะเป็นที่ต้องสอบผ่านไม่ได้มีเพียงแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นและตอนนี้มีเพียงเอมิเลียเท่านั้นที่สอบผ่านทาให้เธอนั้นสามารถผ่านไปได้ตามกฎ หลังจากนั้นเองครับผมหลังจากนั้นเองครับผมเรทก็ไม่ได้สนใจการต่อสู้อีกต่อไปเขาได้ปล่อยพลังดาบศักดิ์สิทธิ์อันน่าอัศจรรย์บางครับใเ้ทนนั้นถอยกลับทุกคนนะครับจึงได้กลับมาอย่างชั้นที่2นั่นเองเพื่อที่จะรักษาอาการบาดเจ็บนะครับจูเลียนแล้วก็ทางอนาตาเซียนั้นจึงได้สูกส่งไปยังห้องสีเขียวและในขณะเดียวกันนั่นเองครับทุกคนนั้นก็ได้พูดคุยกันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในการสอบครั้งที่2ซึ่งเขานั้นก็ได้บอกไปว่าชายที่อยู่ในการทดสอบครั้่นนเอง ซึ่งซูบารุนะครับก็อยากจะปลอบใจจูเลียนนะครับที่พ่ายแพ้แต่แต่เมื่อซูบารุเปิดประตูเข้าไปในห้องสีเขียวครับก็ปากว่าจูเลียนนั้นได้หายไปแล้วทุกคนนะครับจึงได้ไปทําการคน้นรอบๆนะครับตามหาไปทุกชั้นซึ่งก็มีเพียงแค่ซูบารุเท่านั้นนะครับที่คิดว่าจูเลียนนั้นหรือว่าเขานั้นอาจจะไปที่ชั้นที่2เพราะจูเลียนนั้นทันทีที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วเขานั้นอาจจะคิดถึงความพ่ายแพ้ต่อเรดได้เขาอาจจะไปท้าทายเรดอีกครั้งก็เป็นได้และผลที่ตามมานะั้นจะเป็นหาย,ยนน,ะนังไ้วิ่่่ปททีีช2 พื่อที่จะตามหาทางจูเลียตซึ่งก็พบว่าจูเลียตนะครับได้หมดสติซูบารุนะครับจึงได้อุ้มเขาลงมาข้างล่างและมืดทางสูบารุไม่ได้มือทางจูเลียตตื่นขึ้นมาครับซูบารุนก็พยายามปลอบใจเขาและบอกไปว่าไอ้คนที่เขาต่อสู้เนี่ยแท้จริงแล้วคือดาบสื์รุ่นแรกดังนั้นไม่เป็นเรื่องแปลกล่ะที่คุณนั้นจะพ่ายแพ้และสูบารุนะครับก็ได้เผอบอกจูเลียตอย่าไม่ได้ตั้งใจว่าเอมิเลียนั้นได้ผ่านการสอบพันที่สองแล้วและในท้ายสุดครับจูเลียตนั้นก็ได้ยอมรับความพพ่าายแ้้ขนัันจจงงงงไดลลกหลรอรูุ โดยจูเลียนครับได้เบอกไปประมาณว่าเขาจะลงไปยังชั้นล่างเพียงลําพังซึ่งซูบารุนั้นเห็นว่าจูเลียนนั้นกล้าหาญไปอย่างมากเขานั้นไม่มีความกลัวเล็กน้อยเลยซูบารุนั้นจึงเิ่นทําการสั่งสอนจูเลียนนะครับจากใจจริงจูเลียนนั้นได้ตระหนักถึงความผิดพลาพของตัวเขาเองและก็ได้เดินร่วมทางกับซูบารุลงไปยังชั้นล่างด้วยกัน